ลองเบิ่งครับวิธีปรุงเด้ออันนี้ผมต้มน้ำนี่ครับนี่ครับน้ำเปาแต่ว่าผมเอาเครื่องปรุงยังต้มใส่หน่อยนึงคือใส่เกลือกับผงชูรสครับนี่ครับแต่ว่าน้ำต้มหมูของมันเนี่ยมันมันผดผมเลยบ่เอาครับมันบ่เป็นถ้าว่าเอาน้ำต้มของมันเลยมันบ่เป็นครับผมลองเฮ็ดเบิ่งแล้วแต่ว่าสิมาเอาน้ำต้มมาล่าครับนี่ผมมีสูตร1 2นี่ครับน้ำเปา2เลือด1เด้อพี่น้องนี่ครับเครื่องปรุงคือสุกเบิดทุกอย่างละมีแต่เลือดนะครับดิบอ่ะโอ้อย่าดราม่ากันเด้อพี่น้องอันนี้เป็นเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อน้ำ1เลือด1มันบ่ได้แม่นใส่รถมันค่อยเป็นเร็วโอ้พอดีพี่น้องไปนะครับไปสุดยอดใส่หอมหอมหอยตรงนี้ครับทุดินครับเอาพอก่อนไปห้อยอีกทีนึงก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนครับพ่อกับบ่าวเปียกคือเก่าครับพี่น้องครับอยู่หลังบ้านเต้ตัวหมองม่วงคือเก่าพี่น้องเอาย้ำมือสวยมาพี่น้องมื้อนี้เฮาก็ได้เป็นเลือดแปลงเด้อเลือดแปลงเอาอย่าว่าอามากันเด้อพี่น้องเพื่อความเบิ่งเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องมื้อนี้ครับมีวิธีเฮ็ดให้เบิ่งนิดหน่อยนึงครับพี่น้องครับอันนี้ก็สุกเบิดเด้อเครื่องในมันก็สุกเบิดแล้วครับมีแต่เลือดละบ่สุกครับสูตรของบ่าวเปียกเองพี่น้องครับกินเป็นเมนูกับแก้มพี่น้องครับมาพี่น้องโอ้ยแนวขาข้าวแนวแก่กับบ่มีพี่น้องบ่ได้ไปซื้อโอ้นี่ตับนี่ก็สุกแล้วครับนี่นี่สุกแล้วพี่น้องผักกินก็เป็นแบบนี้ครับผักแผ่วผักแผ่วใช่ครับผักแผ่วนี่เขาเอิ่นนะหอมใบมุนบ่นี่ครับเข้ากันผักแผ่วครับว่าเป็นยังตัวนี้มันสุกหมดแล้วครับเครื่องในหมูThank you.
เป็นเมนูกับแก้มตัวรู้สึกว่า 2-3 เดือนนะมั้งบริกินนี่นวลๆกินให้นึกอ่ะแซ่บดีครับมาหน่อยผมมันเฮาต้องใส่สมๆเนี่ยหักอยู่พี่น้องแซ่บครับบึงเพื่อครบบันเทิงครับพี่น้องไปกินไปก็ต้องขอโทษขออภัยหลายด้วยครับอันนี้ตับสุดยอดพี่น้องนี่ครับพี่น้องพอถือกันเลือดถือน้ำบักเน่าเนี่ยจะเปลี่ยนสีได้พี่น้องจากแดงๆเป็นซ้ำได้ไหมเนี่ยอืม
นัวดีครับโอ้ครับนี่ครับสดเลือดแป้งบางคนก็จะว่าโอ้ยเจ้านี่ก็ได้ว่าจะกินแต่ดิบเนาะว่าซั่นอันนี้ก็สุกแล้วพี่น้องครับเบิ่งเพื่อความเปิดบันทึกเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องครับต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับกับผู้ที่เพิ่นบ่กินดิบเด้อพี่น้องครับบ่กินแบบนี้ครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี้เนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปของบ่าวเปียครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องครับบ่ว่าจะเป็น YouTube กับ Facebook ทั้งแฟนเพจพี่น้องครับวันนี้บ่าวเปียขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ